สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนใช้เว็บไซต์ FlipQuiz นะคะเว็บไซต์ FlipQuiz นะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่มีหลายฟังก์ชันด้วยกันนะคะเช่นการสุ่มเลือกนักเรียนการจัดกลุ่มนักเรียนหรือว่าการใช้บอร์ดเกมนะคะก่อนอื่นค่ะเราไปดูวิธีการลงชื่อเข้าใช้กันก่อนเลยค่ะให้เราคลิกไปที่ My Profile นะคะตรงนี้ค่ะเมื่อเราคลิกไปนะคะก็จะพบกับหน้าเว็บหน้าตาแบบนี้นะคะในการลงชื่อเข้าใช้นะคะเราสามารถใช้บัญชี Gmail หรือว่า Facebook ของเรานะคะล็อกอินเข้ามาใช้ได้เลยค่ะตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นชื่อของเราค่ะที่เราเขียนไว้นะคะตอนล็อกอินเข้ามาส่วนนี้นะคะก็จะเป็น Edit Profile ค่ะก็คือการแก้ไขโปรไฟล์นะคะให้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อเราคลิกมาแล้วนะคะก็จะพบกับเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลต่างๆของเรานะคะเราสามารถแก้ไขได้ค่ะค่ะ subject you teach นะคะก็คือเป็นวิชาที่เราสอนค่ะเราสอนวิชาอะไรเราก็ใส่ลงไปค่ะ biography นะคะก็คือเป็นประวัติของเราค่ะเราอาจจะใส่ประวัติโดยย่อของเราลงไปนะคะส่วน remove photo ตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถใช้แก้ไขรูปภาพโปรไฟล์ของเราได้เราอาจจะเปลี่ยนรูปภาพหรือว่านำรูปภาพออกก็ได้นะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็น social media ค่ะซึ่งเรานะคะอาจจะมีช่องทางการติดต่อต่างๆหลายช่องทางนะคะเช่น Facebook, Instagram, Twitter นะคะเราก็สามารถก๊อปลิงก์หรือว่า URL นะคะมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะวางตรงช่องบริเวณนี้นะคะเมื่อเราทำการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดอัปเดตโปรไฟล์ตรงนี้ค่ะเมื่อเรากดอัปเดตโปรไฟล์นะคะข้อมูลที่เราแก้ไขไว้ก็จะทำการบันทึกค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันว่า FlipQuiz เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะให้เรากดเลือกตรงเมนู Toolbox นะคะหรือว่ากล่องเครื่องมือนั่นเองค่ะเมื่อเรากด Toolbox นะคะก็จะเจอกับเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งจะมีอยู่2ส่วนหลักๆด้วยกันค่ะ1ก็คือ Student Chooser ค่ะ2คือ Group Maker 1นะคะจะเป็นstudent chooser ค่ะซึ่งจะเป็นการสุ่มเลือกนักเรียนค่ะส่วน group maker นะคะก็จะเป็นการจัดกลุ่มนักเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะทำให้ดู2แบบเลยแบบแรกนะคะเราจะเลือก student chooser นะคะโดยคลิกที่ choose a student ค่ะเมื่อเราคลิกไปแล้วนะคะก็จะมาพบกับหน้านี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นส่วนซ้ายมือenter student name below one per line นะคะก็คือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใส่รายชื่อนักเรียนของเราบรรทัดละ1ชื่อนะคะเราก็จะใส่ชื่อนักเรียนของเรานะคะเช่น one my ben นะคะแต่ในความเป็นจริงนะคะเรามีนักเรียนหลายคนค่ะเราอาจจะมีรายชื่ออยู่ในไฟล์ Word อยู่แล้วนะคะแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะ copy นะคะแล้วก็นำไปวางที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะง่ายมากเลยค่ะเมื่อเราทำการใส่รายชื่อนักเรียนครบทุกคนแล้วนะคะเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นการย่อกล่องรายชื่อค่ะทำให้กล่องรายชื่อหายไปนะคะจะได้มีพื้นที่ตรงนี้นะคะจะได้กว้างขึ้นค่ะค่ะเราก็กดตรงนี้กล่องตรงนี้ก็จะหายไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องกด choose student ค่ะก็คือว่าเมื่อเรากดนะคะเขาก็จะเว็บไซต์เนี่ยก็จะทำการสุ่มนักเรียนให้เรานะคะเดี๋ยวเราลองกดเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะสุ่มได้นักเรียนออกมานะคะลองอีกครั้งค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะได้นักเรียนออกมาแต่ว่าอันนี้นะคะจะเห็นว่าน้ำตาลออกมาแล้วใช่ไหมคะถ้าเราไม่อยากให้น้ำตาลถูกสุ่มมาออกอีกนะคะเราก็สามารถติ๊กตรงนี้นะคะคลิกที่ remove student from list when chosen นะคะก็น้ำตาลนะคะก็จะไม่ถูกสุ่มออกมาอีกเพราะว่าเขาถูกสุ่มออกมาในรอบนี้แล้วนะคะให้เรากดที่เดิมนะคะ choose a student ค่ะค
ค่ะก็จะเป็นนักเรียนคนอื่นนะคะที่ยังไม่เคยถูกสุ่มนะคะสุ่มจะมีรายชื่อออกมาค่ะแบบนี้ค่ะข้อดีของ Choose a Student นะคะก็จะเป็นการที่ทำให้นักเรียนแต่ละคนนะคะซึ่งภายในห้องเรียนเนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือว่าไม่กล้าตอบคำถามค่ะก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนนะคะมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นหรือว่ากล้าตอบคำถามมากขึ้นค่ะโดยการสุ่มชื่อนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นการที่ทำให้นักเรียนเนี่ยมีความตื่นเต้นมีความท้าทายแล้วก็ตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของกรุ๊ปเมเกอร์ค่ะหรือว่าการจัดกลุ่มนักเรียนนะคะคลิกเลยค่ะเมื่อเราคลิกกรุ๊ปเมเกอร์นะคะก็จะพบกับหน้านี้นะคะจะเขียนว่า student จะเขียนว่า student group maker ค่ะสักครู่นะคะให้เรากด group maker นะคะเมื่อเรากด student group maker แล้วนะคะก็จะพบกับหน้านี้โดยจะมีอยู่2 ส่วนหลักๆนะคะก็คือ student per group กับ number of group ค่ะstudent per group นะคะก็จะเป็นนักเรียนต่อกลุ่มค่ะก็จะเป็นจำนวนนักเรียนต่อกลุ่มซึ่งใน1กลุ่มนะคะเราอยากให้มีนักเรียนกี่คนเราก็สามารถใส่ไปได้ส่วน number of group นะคะก็จะเป็นคุณครูอยากให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกี่กลุ่มนะคะเราก็จะใส่ตัวเลขลงไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดู2แบบเลยนะคะแบบแรกเราจะเลือกเป็น student per group นะคะโดยคลิกให้สีขาวๆนะคะตรงนี้อยู่ฝั่งซ้ายค่ะจากนั้นนะคะสมมติว่าเราต้องการให้1กลุ่มเนี่ยมีนักเรียน5คนเราก็ใส่เลข5ไปส่วนรายชื่อนะคะก็สามารถก๊อปแล้วก็เอาไปวางได้ค่ะเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะที่เราสอนไปที่แรกนะคะก็วางจากนั้นนะคะก็กดซ่อนกล่องรายชื่อนะคะแล้วเมื่อเรากด Make Group นะคะเว็บไซต์ก็จะทำการ Random นักเรียนแต่ละคนนะคะให้อยู่กลุ่มเดียวกันอันนี้นะคะก็จะได้ออกมาตามที่เรากำหนดไว้ที่แรกเลยนะคะว่า1กลุ่มเนี่ยเราอยากให้มี5คนนะคะก็จะมีกลุ่มละ5คน5คน5คนนะคะแบบนี้แต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราไม่พอใจนะคะหรือว่าเราอยากเปลี่ยนกลุ่มเช่นกลุ่ม1เนี่ยอาจจะมีแต่เด็กเก่งมารวมกันส่วนกลุ่ม2นะคะก็อาจจะมีแต่เด็กอ่อนมารวมกันเราก็สามารถ make group อีกครั้งได้นะคะก็จะเป็นการจัดกลุ่มใหม่ค่ะเว็บไซต์เขาก็จะ random ให้เราไปเรื่อยๆนะคะต่อมาค่ะเรามาดูแบบที่2ค่ะก็คือ number of group ค่ะเราก็กดให้สีขาวๆนะคะมาอยู่ฝั่งขวาค่ะโดยตรงนี้นะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะว่าใน1ห้องนะคะเราต้องการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกี่กลุ่มสมมุติว่าเราต้องการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น10กลุ่มนะคะเราก็ใส่เลข10ลงไปจากนั้นนะคะเราก็กด make group ค่ะเมื่อเรากด make group นะคะก็จะได้นักเรียนออกมาเป็น10กลุ่มแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าเราไม่พอใจนะคะหรือว่าเราอยากเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยเราก็สามารถ make group ได้เรื่อยๆนะคะเว็บไซต์เขาก็จะ random ให้เรานะคะข้อดีของ student group maker นะคะก็จะเป็นการที่ทำให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้กับเพื่อนหลายๆคนค่ะจะทำให้นักเรียนนะคะได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะเพราะว่าธรรมชาติของเด็กเนี่ยถ้าเราให้เขาจัดกลุ่มกันเองเนี่ยเขาก็จะอยู่กับกลุ่มเพื่อนของตัวเองไปตลอดนะคะซึ่งการที่เราจัดกลุ่มให้แบบนี้นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนอาจจะเป็นกลุ่มอื่นที่ไม่สนิทกันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะแล้วก็เกิดสัมพันธภาพที่ดีภายในห้องเรียนค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นบอร์ดเกมกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะอ
ต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการเล่นบอร์ดเกมและวิธีการสร้างบอร์ดเกมกันนะคะก่อนอื่นเลยเราจะมาเรียนรู้วิธีการเล่นบอร์ดเกมกันก่อนค่ะทุกคนจะเห็นว่าหน้านี้นะคะก็คือบอร์ดเกมที่ดิฉันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันได้สร้างหัวข้อของบอร์ดเกมนี้นะคะไว้ว่าวิทยาศาสตร์น่ารู้นั่นเองค่ะโดยดิฉันได้แบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น5หัวข้อย่อยนั่นเองค่ะโดย1เรื่องระบบสุริยะ2สารอาหาร5หมู่3พืช4ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์และ5ระบบร่างกายค่ะโดยทุกคนจะเห็นว่าจะมีแผ่นป้ายนะคะอยู่หลายๆแผ่นป้ายนั่นเองค่ะตามหมวดหมู่ที่ดิฉันได้กล่าวไปข้างต้นนั่นเองโดยแผ่นป้ายนี้นะคะก็จะมีคำถามอยู่ข้างในค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ตอบคำถามจากที่ดิฉันได้ถามไปในแผ่นป้ายนี้โดยครูอาจจะตั้งเวลานะคะเพื่อให้นักเรียนตอบคำถามและให้นักเรียนนะคะอาจจะใช้ อุปกรณ์พวกกระดาษหรือกระดานบอร์ดนะคะเพื่อใช้ในการตอบคำถามสมมุติว่าครูจะตั้งเวลาในการตอบคำถามของนักเรียนนะคะให้ครูกดไปที่คำว่าไทม์เมอร์ตรงนี้ค่ะและครูก็จะกำหนดเวลาที่นักเรียนตอบคำถามนั้นนะคะอาจจะกำหนดไปที่30วินาทีหรือเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ครูกำหนดค่ะและเมื่อครูจะเริ่มเกมนะคะให้ครูกดที่คำว่า start แล้วกดไปที่แผ่นป้ายที่จะถามคำถามค่ะสมมติว่าดิฉันจะถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องระบบสุริยะนะคะดิฉันจะกดคำว่า start ตรงนี้ค่ะและกดไปที่แผ่นป้ายของคำถามนั้นสมมติคำถามได้ถามว่าจับภาพคือดาวเคราะห์ดวงใดนะคะแล้วนักเรียนเกิดตอบคำถามได้เสร็จก่อนเวลาที่ครูกำหนดนะคะให้ครูกดไปที่ stop และสามารถที่จะเฉลยคำถามนี้ได้เลยค่ะโดยกดไปที่คำว่า answer นั่นเองค่ะแล้วก็จะขึ้นเฉลยมาอย่างนี้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงคำตอบนะคะที่ครูได้ถามไปต่อไปนะคะก็จะให้ครูเนี่ยนะคะได้สามารถถามคำถามนักเรียนต่อไปได้จนครบทุกแผ่นป้ายอาจจะเก็บคะแนนนักเรียนโดยนักเรียนกลุ่มไหนหรือคนไหนที่สามารถจะตอบคำถามได้คะแนนมากที่สุดนะคะก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองค่ะการเล่นบอร์ดเกมแบบนี้นะคะจะทำให้นักเรียนรู้สึกถึงการเรียนรู้ตลอดเวลาและรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาค่ะต่อไปนะคะเราไปเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างบอร์ดเกมกันค่ะวิธีการสร้างบอร์ดเกมนะคะให้กดไปที่หน้าแรกของแอปนี้นั่นเองค่ะโดยให้กดไปที่คำว่า create board นะคะเพื่อที่จะสร้างคำถามนะคะจะเห็นว่ามีคำว่า title อยู่นะคะมันก็คือหัวข้อหลักนั่นเองค่ะที่เราจะใช้ในการสร้างหัวข้อเรื่องที่เราจะถามคำถามค่ะสมมติว่าดิฉันจะตั้งหัวข้อหลักของมันเรื่องวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะดิฉันก็จะเขียนไปว่าวิทยาศาสตร์ทั่วไปและดิฉันก็จะกด create and continue ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะสร้างหัวข้อย่อยของมันนะคะก็คือตรงนี้นั่นเองค่ะคำว่า category title นะคะโดยเราอาจจะตั้งเป็นหัวข้อย่อยๆเหมือนที่ดิฉันได้สร้างไปเมื่อกี้5หัวข้อย่อยอาจจะตั้งหัวข้อว่าระบบสุริยะนะคะที่จะถามคำถามในเรื่องนั้นในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นคำถามค่ะโดยคำถามนะคะจะตั้งว่าสมมุติว่าจะตั้งว่าระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ทั้งหมดกี่ดวงนะคะก็จะเขียนไปตรง question ตรงนี้ค่ะโดยถ้าสมมุติว่าครูอยากจะแทรกรูปภาพนะคะก็สามารถกดตรงคำว่า add image and video ตรงนี้ได้เลยค่ะแต่การแทรกรูปภาพนะคะสามารถทำได้ง่ายๆโดยการ copy link นะคะมาจากที่อยู่ของรูปภาพในเว็บไซต์ได้ต่างๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากได้รูปภาพที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะคะหรือต้องการอัพโหลดรูปภาพของตัวเองอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะสมมติว่าดิฉันได้ไป copy ที่อยู่ของรูปภาพมาแล้วนั่นเองนะคะก็นำมาวางตรงนี้นะคะจะขึ้นเป็นรูปภาพที่ดิฉันได้ไป copy มานั่นเองค่ะ
และครูก็อย่าลืมที่จะเขียนคำตอบนะคะของเรื่องนั้นๆที่ได้ถามไปนะคะสมมติว่าอันนี้ตอบว่า8ดวงค่ะแล้วถ้าครูอยากจะเพิ่มหัวข้อในการถามคำถามนะคะก็สามารถกดไปคำว่า add category ได้เลยค่ะสมมติว่าครูได้สร้างคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูสามารถกดคำว่า save board ได้เลยค่ะแล้วก็จะเห็นเป็นหน้านี้นะคะคือหน้าที่เราได้สร้างคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วสมมติว่าครูอยากจะแก้ไขก็สามารถกดคำว่า edit ได้เลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าครูอยากให้นักเรียนเข้าไปเล่นเกมได้เลยก็กดที่คำว่า play ได้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูที่ที่ฉันได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะอยู่ในคำว่า my dashboard นั่นเองค่ะค่ะและอันนี้คือที่ดิฉันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเข้าไปดูกันค่ะก็จะเห็นได้ว่าดิฉันได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ทั้งหมด5หมวดหมู่นะคะแล้วก็จะมีคำถามในแต่ละหมวดหมู่ดังนี้โดยสมมติดิฉันสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วดิฉันจะกดคำว่า save board ค่ะและถ้าดิฉันต้องการให้นักเรียนได้เริ่มเล่นเกมกันเลยก็จะกดคำว่า play ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าบอร์ดเกมที่ดิฉันจะทำจะให้นักเรียนได้เล่นเกมเหมือนที่ข้างต้นดิฉันได้เล่นให้ดูนะคะค่ะแล้วดิฉันก็จะบอกเทคนิคในการสร้างคำถามนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าในแผ่นป้ายนะคะก็จะมีเลข100 200 300 400และ500ค่ะนั่นก็คือการที่เราจะใช้คำถามเรียงจากง่ายไปหายากนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ได้เรียนรู้ถึงวิธีการสุ่มในการจัดกลุ่มนักเรียนและวิธีการสุ่มนักเรียนนะคะในการตอบคำถามเลยก็แล้วแต่และวิธีการที่จะเล่นบอร์ดเกมนี้นะคะดิฉันหวังว่าทุกคนสามารถนำความรู้ที่ดิฉันได้สอนในวันนี้นะคะไปใช้ประโยชน์ได้สำหรับวันนี้ดิฉันขอขอบคุณค่ะ